สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะฮะผมอยู่ที่วัดเจดีย์แล้วก็ในวงเล็บไอ้ไข่ค่ะคือไอ้ไข่เนี่ยอยู่ที่วัดเจดีย์ใช่ไหมใช่ค่ะก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพวันนี้นะครับเราก็มาแวะที่นี่พลาดไม่ได้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสายใหญ่แนะนำมาว่ามาที่นี่ต้องมาที่ไอ้ไข่ให้ได้นะครับวันนี้ก็จะถือโอกาสมาตอบคำถามเลยอาจารย์เจฟให้อาจารย์เจฟช่วยตอบคำถามหน่อยคือเคยมีคลิปที่อาจารย์เจฟตอบคำถามไปในเรื่องของการตัดจ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายได้ไหมตอนนั้นอาจารย์เจฟบอกว่าถ้าต้องการตัดภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคุณก็แค่ไปล้างมันออกมันเคยอยู่เดบิตก็ล้างมันออกแล้วก็บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามใช่ไหมแล้วเราก็ลงคลิปนี้ไปก็มีท่านนี้แหละที่ถามเนี่ยเขามาถามต่อนะเราอาจจะตอบไม่สมบูรณ์นะเขาเลยมาถามต่อเขาบอกงี้ครับขอบพระคุณมากค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกนิดนะคะถ้าลงเป็นรายจ่ายแบบนี้กำไรของกิจการก็ลดลงถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะในทางบัญชีแต่ในทางภาษีบวกกับด้วยจำนวนที่เท่ากันถูกต้องค่ะโอเคก็แปลว่าเขาอะไรจะบอกว่าค่าใช้จ่ายในทางบัญชีมีแน่ในงบการเงินแต่ค่าใช้จ่ายตัวนี้ในทางภาษีไม่ยอมรับก็เลยเป็นค่าใช้จ่ายบวกกับใช่ค่ะโอเคจะเย็บมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับตรงนี้ในมุมมองของนักบัญชีและนักภาษีเนี่ยค่ะก็อันนี้เขาเป็นกรณีที่แบบเราไม่ขอคืนนะคะแล้วก็เป็นจำเม็ดเงินที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการที่ล้างทิ้งเลยแต่ในบางท่านนะคะหากเม็ดเงินจำนวนที่เราไม่อยากขอคืนหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นเม็ดเงินที่มูลค่ามากนะคะอาจจะต้องค้างไว้ในงบการเงินก่อนก็ได้ค่ะเป็นสินทรัพย์ต่อไปเรื่อยๆจนพ้น3ปีนะคะเพราะว่าภาษีถูกหักในที่จ่ายนั้นเราสามารถขอคืนได้ภายใน3ปีเพราะฉะนั้นถ้าในช่วง3ปียังตัดสินใจยังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกกรมสรรพากรตรวจหรือยังไม่ได้ขอคืนก็ค้างมันไว้อย่างนั้นก่อนพอพ้น3ปีปุ๊บค่อยล้างเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามค่ะคือสรุปก็คือว่าตัวภาษีถูกหักในจ่ายเนี่ยเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ตามคำนิยามเนี่ยคือมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับกิจการถูกไหมดังนั้นเมื่อมันอยู่เกิน3ปีแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วที่เราจะขอคืนได้มันก็ควรจะต้องตัดออกดังนั้นแม้ในปีนั้นคุณไม่ได้ใช้แล้วมันเหลืออยู่ก็อย่าเพิ่งตัดเก็บเอาไว้ก่อนรอครบ3ปีแล้วตัดออกน่าจะดูสวยงามกว่าโอเคตรงนี้นะมีภูเขาอยู่ใกล้ๆเลยนะครับวัดเจดีย์เนี่ยตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับเพราะว่าตอนเย็น6โมงแล้วคนไม่เยอะถ้าเกิดมาตอนกลางวันตรงนี้เป็นไงครับอาจารย์เชฟยืนได้ไหมมากลางวันร้อนมากแล้วถ้าเกิดมาเสาร์ที่นี่ผมเชื่อว่าที่นี่นะแน่นมากร้านค้าเต็มไปหมดแต่ว่าวันนี้โชคดีครับเรามาตอนเย็นที่เขาไม่มากันแล้วนะเลยมีโอกาสได้อัดคลิปที่วัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ